20วิธีคุยกับตัวเองเพื่อหาวิธีเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นโอกาส 1. ฉันสามารถร่ำรวยได้เร็วขึ้นโดยการถามหารายการปัญหายาวเป็นหางว่าว 2. หากฉันไม่เรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาฉันก็จะไม่เต็มที่กับการใช้ชีวิต 3. หากฉันวิ่งหนีปัญหาฉันจะได้สินหินตรงกันข้ามกับสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆเพราะฉะนั้นฉันต้องไปชิดปัญหาไม่ฉะนั้นปัญหามันจะไปชิดฉัน 4. ปัญหาเป็นสารตั้งต้นของความสำเร็จปัญหาบวกกลยุทธ์เท่ากับความสำเร็จ 5. คนที่ประสบความสำเร็จจะเปลี่ยนสถานการณ์เสียเปรียบให้กลายเป็นโอกาส 6. เมื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็จะรู้ว่าทุกเรื่องในชีวิตมันไม่มีปัญหาเลยมีเพียงแค่สสารและสถานการณ์ที่เป็นกลางฉันจึงเป็นคนเลือกว่าจะเปลี่ยนวัสดุสสารน,นี้ให้กลายเป็นอะไร 7. ฉันทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหา 8. การที่เงินขาดมือซักระยะไม่ใช่ปัญหามันมีโอกาสมากพอให้สามารถทำเงินและฉันจะทำด้วยกำลังเต็มที่ทั้งหมด 9. หากตัวฉันยิ่งใหญ่กว่าปัญหาฉันก็จะสร้างปฏิหารทุกอย่างได้จริงๆ 10. ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในตัวปัญหาก็คือความกลัวว่าปัญหาอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ความกลัวเหล่านี้จะมายึดอำนาจชีวิตฉันไม่ได้เพราะว่า ความกลัวจะทําให้เรารู้สึกตัวเล็กตัวน้อย 11. ส่วนใหญ่ความกลัวจะเกิดขึ้นเมื่อเราตีค่าเรื่องไปทางลบแต่หากฉันหาข้อดีในสถานการณ์ได้ฉันจะมีอํานาจเหนือทุกสิ่ง 12. ฉันพิจารณาเสมอว่าจะเปลี่ยนเคราะห์ร้ายเป็นโอกาสได้อย่างไรฉันจะถามคำถามที่ถูกต้องกับตัวเอง 13. ฉันรู้ว่าสิ่งที่สร้างข้อจํากัดของฉันก็คือความคิดเพราะฉะนั้น ฉันจะเป็นคนเลือกความคิดของฉันเอง 14. หากโมแต่รู้สึกว่าอยากจะปลอดภัยมากเกินไปชีวิตฉันอาจจะพลาดโอกาสที่ดีไปได้ 15. ฉันระมัดระวังความคิดตัวเองเสมอฉันจะสังเกตตัวเองตลอดเวลา 14. หากโมแต่ปลอดภัยเอาไว้ก่อนมากเกินไปชีวิตฉันอาจจะพลาดโอกาสที่ดีที่สุดไป 15. ฉันระมัดระวังความคิดตัวเอง 16. ปัญหาใหญ่ที่สุดของฉันก็คือความกลัว ฉันสามารถใช้ความกลัวนี้ให้เป็นตัวช่วย 17. ฉันยิ่งใหญ่กว่าปัญหาไม่มีปัญหาไหนใหญ่เกินไปมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่เล็กกว่าปัญหา 18. เมื่อเจอปัญหาฉันจะถามตัวเองว่าอันที่จริงแล้วฉันใหญ่สักแค่ไหน 19. หากตัวฉันยิ่งใหญ่กว่าปัญหาฉันจะลงมือทำตามนั้นแต่หากตอนนี้ตัวฉันยังเล็กกว่าปัญหาฉันก็จะใช้มันเพื่อเติบโตฉันพร้อมเรียนรู้2ี่สิ เมื่อปัญหาไม่ใช่เรื่องคุกคามสําหรับฉันอีกแล้วก็จะไม่มีอะไรมาฉุดรั้งฉันได้ฉันจะมีอิสระในการเลือกฉันสามารถทําสิ่งที่ต้องการได้นี่แหละคืออิสระภาพอย่างแท้จริงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังโอปาอิสานมาสโกตเอ็นอพีสวัสดีครับ